อีกด้านหนึ่งนะคะคุณเจีย๊ยบอมรัฐโช็นมิตรกุลนะคะอดีตกรรมการบริหารพักเก้าไกลเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมติของพักบอกว่าเข้าใจทุกฝ่ายแต่ว่าสอสอเนี่ยยังไงก็ควรยอมรับในมติพักที่ออกมานะคะคโดยคุณเจี๊ยบก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดโต๊ะข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าเรื่องนี้ แน่นอนคงจะเป็นบทเรียนของทางก้าวไกล,ลนะคะเพราะว่ากรณีการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องใหม่ของสังคมที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องของ Sexual Harassment คุณเจี๊ยบอกมันมีหลายระดับมากอ,มอาจจะทำให้ตีความไม่ตรงกันส่วนตัวเนี่ยรู้สึกเสียดายแล้วก็เห็นใจสสวุฒิพงษ์ช่างเหลาสสปราจีนบุรีแต่ก็บอกว่านี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นพฤติกรรมส่วนตัวคือมองว่าถ้าประมูล รมวมข้อมูลแล้วก็เห็นด้วยกับมติแล้วก็เชื่อมั่นในกรรมการวินัยของพักนะคะคือคือเหมือนคุณเจี๊ยบก็มองว่าอันนี้คือทางคณะกรรมการทางพักพิจารณาอ,อย่างถี่ถ้วนแล้วในกรณีของคุณวุฒิพงศ์นะคะส่วนกรณีของคุณชัยยามพวันหรือว่าสสปูอัดก็คิดว่าควรจะเคารพมติ ของสสจากการโหวตเพราะนี่คือสิ่งที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญแล้วก็นี่เป็นบทลงโทษที่สูงสุดแล้วก็คือผิดวินัยร้ายแรงก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็คือเหมือนผมฟังจากทั้งคุณเจ๊ยบอมารัฐแล้วก็คุณนทุศบัวประทุมนะก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่น่าใช้คําว่าคาดโทษหรอกเพราะว่าทั้งสองคนก็ถือว่าได้รับโทษสูงรุนแรงใช่ค่ะแต่ว่าโทษคนละแบบกันแค่นั้นเองอสสปราจีนก็คือได้รับโทษ รุนแรงที่สุดก็คือถูกขับออกจากพรรคส่วนสอสอปูอัดก็คือได้รับโทษก็คือเป็นการตัดสิทธิพึงมีของพรรคคือมติของเสี่ยมันไปไม่ถึงการขับออกอะ่ะสอสอเจบก็เลยสะท้อนว่าแต่ก็ควรเคารพในมติที่มีการประชุมกันนะว,วันนั้นค่ะคือในกรณีของสอสอปูอัดนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอาเพอมีเพื่อนเยอะหรือเปล่าไม่ถึงทั้งในพรรคด้วยมีคนช่วยเยอะคุณเจ๊ฟบอกไม่คิดแบบนั้นหรอก เพราะว่ามันอาจจะเป็นรายละเอียดที่มีการรับฟังมาแบบส่วนตัวและข้อมูลบางส่วนเปิดเผยไม่ได้ทําให้สอสอแต่ละคนคิดแตกต่างกันโดยเฉพาะสอสอปูอัดยังเป็นโสดแต่ว่าอย่างสอสแจ้เนี่ยเขามีครอบครัวแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องของการตีความเรื่อง Sexual Harassment ทที่แตกต่างกันมากกว่าหรือว่าบางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องของความยินยอม แม้ในสภาวะมึนเมาหรือเปล่าแต่ก็มองว่าแม้ด้วยวาจาก็ไม่เหมาะสมนะคะคส่วนตัวขอย้ําค่ะว่าเมื่อที่ประชุมของพักเนี่ยมีการโหวตเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ถูกขับออกจากพักก็มีมติว่าผิดมีการลงโทษวินัยร้ายแรงสุดท้ายถ้าสสปูอัดไม่ยอมรับมติพักก็ยังมีโอกาสที่จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอีกครั้งค่ะ คือผิดวินัยไร้แรงเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้โหวตขับออกอ่ะเขาก็เห็นควรด้วยว่าผิดนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่า,วาสสปูอัดไม่ผิดนะครับคือคือ,ค,อคือว่าผิดว่าผิดผิดวินัยไร้แรงเนี่ยเห็นตรงกันไม่มีใครบอกว่าไม่ผิดวินัยไร้แรงเลยนะคะก็ก็คือผิดไม่มีใครบอกว่าไม่ผิดวินยัยไร้แรงเพียงแต่ว่าพอผิดวินัยไร้แรงมันมีทางเลือกในการลงโทษสองทางคือจาก ขับออกเลยไหมหรือตัดสิหรือว่าเออหรือว่าจะตัดสิทธิอ์อย่างอื่นเยอะแยะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อนเขาไม่ผิดครนะฮะแต่เขาในเมื่อเขามีตัวเลือกนะคะที่จะลงโทษแล้วมันก็มีการโหวตแบบระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในที่ที่ประชุมมันออกมาอย่างไงแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับอ่ะเออคุณเจี๊ยบอมรัฐก็บอกว่า,าคือบางทีในที่ประชุมเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็น ข้อมูลไม่ได้เห็นหลักฐานรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกับที่กรรมการตรวจสอบเนี่ยเขาเห็นทําให้บางคนก็จะมองเรื่องของมาตรฐานนะฮะในเรื่องของการคุกคามทางเพศที่ต่างกันออกไป<ม>ผลในการโหวตมันก็เลยออกมาแตกต่างกันแบบนี้ะนะครับแต่ถามว่าทางสส,สปูอัดอาจจะมีเพื่อนสอสกทมเยอะหรือเปล่า<ม>ก็เลยทําให้มีมติออกมาแบบนี้ว่าเป็นเพื่อนการช่วยเหลือกันไหม,มทางสสเจีย๊ยบอธิบายว่า คือคิดว่าอาจจะไม่ถึงขั้นมาช่วยกันแต่สสที่เป็นเพื่อนกับสสอปูอัดอ่ะอาจจะได้รับฟังข้อมูลในเชิงที่มันลึกกว่าข้อมูลที่รอบด้านมากกว่าสสคนอื่นหรือกรรมาการบริหารคนอื่นก็เลยมีการตัดสินใจโหวตมาเป,เป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณเจี๊ยบเนี่ยก็ยังบอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความเห็นต่างไม่ใช่ความแตกแยกเพราะผมมาถามคุณเจี๊ยบไปว่า จากกรณีของทั้งสอสปอูอัดและสอสอแจ้เนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไหมทำให้ความศรัทธากับพักเก้าวไกลเนี่ยมันสูญสลายหายไปไหมสอสอเจ๊ก็บอกว่ามันเป็นความเห็นต่างไม่ใช่ความแตกแยกและเป็นสปิริตของพักการเมืองที่ไม่ใช่ตาแบงช่วยกันไปทุกเรื่อง แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อมีการประชุมแล้วก็ควรจบในที่ประชุมอม,มองแบบนี้ติดตาม P ี t ีทีวีเอชดีสได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย